ก็ถามพวกเราซุนนะบอกฉันมาหน่อยว่าลักษณะของพวกเขาเป็นยังไงเพื่อที่ว่าฉันจะได้ชัดเจนว่ารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พวกเขาได้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ตกไปเหมือนกับพวกเขาโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าเพิ่งทราบเถอะแท้จริงแล้วพวกเขาเนี่ยเป็นพี่น้องเหมือนกับพวกเจ้ามาจากเนื้อหนังเดียวกันกับพวกเจ้าพวกเขาเอาเวลากลางคืนเพื่อทำอิบาดะห์เหมือนกับพวกท่านที่ทำอยู่แต่ว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเมื่อเวลาที่อยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวหรืออยู่ตรงที่รักเขาก็ละเมิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอยู่กับสิ่งที่ห้ามเขาก็ละเมิดไปเป็นสิ่งที่ท่านนบีเตือนเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่รักของเราเราหวังที่จะได้เจอกับท่านและก็หวังที่จะได้อยู่กับท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถามอานัสบินมาลิกว่าท่านได้เตรียมอะไรสำหรับวันเกียรติท่านอานัสได้บอกว่าฉันได้เตรียมความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และก็รอซูลเท่านั้นเองแค่นี้หรือและท่านนบีก็บอกว่าดังนั้นท่านจะได้รับท่านจะได้อยู่กับผู้ที่ท่านรักในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์เป็นวาระของเราว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราหวังครับทั้งหมดทำหน้าที่ในบรรดาของเราด้วยการรำลึกถึงพี่น้องของเราพี่น้องของเราอาจจะเจอบททดสอบรุนแรงกว่าประคองมาแสดงความช่วยเหลือแสดงความรักระหว่างกันในฐานะการเป็นเรือนร่างเดียวกันเราขอด้วยให้กับเขาเขาลำบากมากกว่าเราเขาเจ็บปวดมากกว่าเราเตรียมตัวไว้ดีเราไม่รู้ว่าสิ่งทดสอบนั้นอาจจะมาถึงเราإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيداللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع كي الكائنين وارفع بإزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من فضل الدين يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكاناللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين يا رحمن الرحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين ونجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رحمن الرحيماللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعونأكبر